ในที่สุดก็พบโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียในประเทศเมื่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยผลการตรวจพบผู้ป่วยจากแคมป์ก่อสร้างหลัก4และบริเวณใกล้เคียงติดเชื้อ36รายจากการสุ่มตรวจ80ตัวอย่างซึ่งยังไม่ทราบต้นสายปลายเหตุว่าคนงานเหล่านี้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้ได้อย่างไรโดยเชื้อไวรัสสายพันธุ์อินเดีย B.1.617 ถูกค้นพบครั้งแรกในรัฐมหาราชสตรของอินเดียเมื่อเดือนตุลาคม2563และนั่นเป็นเหตุให้เกิดการระบาดเพิ่มขึ้นจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเชื้อไวรัสนี้เป็นแบบกลายพันธุ์2ตำแหน่งมีศักยภาพจับกับตัวรับในร่างกายได้ดีหลบเลี่ยงและทำให้ความรับรู้ระบบภูมิคุ้มกันลดลงและมันยังแบ่งเป็นหลายสายพันธุ์ย่อยอีกโดยองค์การอนามัยโลกได้จัดให้เป็นหนึ่งในตัวกลายพันธุ์ที่น่ากังวลของโลกขณะที่ไทยได้พบผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์นี้รายแรกเมื่อ10พฤษภาคม2564เป็นชาวไทยที่มาจากปากีสถานซึ่งติดเชื้อสายพันธุ์ย่อย B.1.617.1 แต่ที่พบในแคมป์คนงานเป็นเชื้อสายพันธุ์ย่อย B.1.617.2 ที่ระบาดในหลายประเทศอาทิอินเดียสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์รวมทั้งหลายชาติในยุโรปซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ชี้ถึงความน่ากลัวของไวรัสตัวนี้ด้วยเหตุที่ว่าเชื้อมักแพร่กระจายลงสู่หลอดลมส่วนลึกและถุงลมสามารถติดได้เร็วและแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นสามารถหลีกหนีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้และภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อตามธรรมชาติไม่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสนี้ได้และที่สำคัญกระบวนการตรวจแบบแยงจมูกอาจจับได้ไม่หมดเพราะรหัสพันธุกรรมเพี้ยนโดยแนะนำให้ป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนโดยเร็วเพื่อควบคุมสายพันธุ์ปกติและมีวินัยกาดไม่ตกหันมาดูกันที่วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ก็มีรายงานของโรงพยาบาลอินทรปรัตน์อพอลโลแห่งกรุงนิวเดลีของอินเดียพบว่าผลการศึกษาบุคลากรทางการแพทย์ 3,300 คนที่ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca Oxford ก่อน15เมษายน2564มีเพียง2คนที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยพบผู้ติดเชื้อหลังการฉีด1โดสอยู่ที่ 2.65% และครบ2โดสอยู่ที่ 2.62% ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ชี้ว่าวัคซีนนี้ป้องกันเชื้อสายพันธุ์อินเดียได้สูงถึง 97.38% ขณะที่โรงพยาบาล Max Healthcareก็ได้สำรวจลูกจ้างในเครือที่ได้รับวัคซีนครบกว่า 14,000 คนทั่วประเทศพบว่ายังมีผู้ติดเชื้อราว 6% และเสียชีวิต1รายข้ามาที่สหรัฐอเมริกาทางนายแพทย์แอนโทนีฟาวซีผู้อำนวยการสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติก็อ้างว่าวัคซีนที่ได้อนุมัติให้ใช้ภายในประเทศทั้งไฟเซอร์ไบออนเทคและโมเดอร์นามีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อสายพันธุ์อินเดียได้ส่วนวัคซีนของซีโนแวคที่ฉีดในไทยนั้นยังไม่มีรายงานผลการศึกษาต่อเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวแต่ทางอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เชื่อว่าทั้งแอสตราเซเนกาและซีโนแวคจะสามารถป้องกันผู้ติดเชื้ออาการหนักและป้องกันการเสียชีวิตได้